เรียนกรรมฐานนะก็ต้องรู้ก่อนว่าเราศึกษาไปเพื่อจะปฏิบัติปฏิบัติไปเพื่อให้เห็นความจริงของกายของใจเห็นความจริงของกายของใจนะเพื่อจะได้ปล่อยนะไม่ยึดถือถ้าไม่ยึดถือกายไม่ยึดถือใจเพื่ออะไรเพื่อความบริสุทธิ์หลุดพ้นจากทุกข์ทั้งปวงจุดหมายปลายทางสูงสุดของพระพุทธศาสนาคือความพ้นทุกข์ในขั้นต้นความดับสนิทแห่งทุกข์ในขั้นปลาย